น้าแอดเดือดซัดกลับอย่าเผือกได้อาจารย์เจตโผงโต้อยู่รั้วจุฬามา30ปีไม่เคยรู้สึกว่าเป็นพี่น้องประเด็นร้อนแรงนะหลังจากที่น้าแอดนะได้โพสต์สนับสนุนรุ่นน้องสถาบันเดียวกันอย่างอุเทนถวายนะคะก็คือมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวนะคะบอกว่าถ้าเราไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพคำสั่งศาลก็ผู้ร้ายดีๆนี่เองนะครับซึ่งน้าแอดนะคะก็มาตอบกลับนะว่าอย่าเผือกค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เจษดานะฮะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความบน Facebook มาโต้น้าแอดนะฮะบอกว่าอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องกันผมอยู่ในรั้วจุฬามาตั้งแต่เด็กประถมจนถึงทำงานตอนนี้ก็ร่วมจะ30กว่าปีแล้วนะไม่เคยรู้สึกสักนิดเลยครับว่าเป็นพี่น้องกับเขาฮึๆๆนะรอดูต่อไปว่ากฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่าจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่27กุมภาพันธ์2567ค่ะมีการนัดรวมตัวกันนะของนักศึกษาศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองและก็ครูอุเทนถวายกว่า 3,000 คนนะได้มีการแสดงเจตจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวายซึ่งจะไป5จุดนะโดยเริ่มจากจุดแรกก็คือมีการรวมตัวกันแล้วก็ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายในช่วงเวลา 9:00 น.นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนขบวนค่ะด้วยการเดินเท้าไปยื่นหนังสือถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยื่นหนังสือถึงสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณจุดนี้นะจะมีการอภิปรายปราศัยแล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนขบวนทั้งการเดินเท้าทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถกระบะนะไปที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดรูปแบบขบวนรวมถึงจะให้ตัวแทนนะมีการเข้ายื่นหนังสือถึงนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะในช่วงเวลา 14:00 น.นะพร้อมระบุบอกว่าหากท่านไม่มารับด้วยตนเองเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะจะทำการปักหลักนอนค้างคืนเรียกร้องจนกว่าจะได้มอบหนังสือนะแล้วก็ล่าสุดค่ะวันนี้นะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวนะเมื่อรุ่นพี่และศิษย์เก่าอุเทนถวายอย่างน้าแอดคาราบาวนะยืนยงโอภากุลนะถึงกับเดือดนะออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวรับไม่ได้ที่สถาบันเนี่ยต้องถูกย้ายนะพร้อมขอประท้วงจุฬาและสนับสนุนให้รุ่นน้องเนี่ยสู้ๆนะโดยระบุข้อความบอกว่าอุเทนสู้ๆอุเทนสู้ตายนะเสียดายผมอยู่อังกฤษถ้าบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คนออกแบบแต่ขาดไร้ซึ่งช่างก่อสร้างโลกคงจบสิ้นไปนานแล้วนะอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องกันที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชทานแผ่นดินคนละผืนอุเทนผืนเล็กจุฬาผืนใหญ่เพื่อมุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้รุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้นะฮะแต่เหตุไฉนจุฬากับใช้เล่เพทุบายจะมายึดแผ่นดินผืนเล็กๆของเราชาวอุเทนนะจนต้องยืมมือท่านเป่านะวงเล็บอาจจะเป็นศิษย์เก่านะมาเอาผืนแผ่นดินของเรามันยุติธรรมแล้วหรือสมัยมหาสงครามโลกเอเชียบูรพาญี่ปุ่นทิ้งระเบิดใส่สยามก็ได้บรรพชนของเรานะชาวเพาะช่างอุเทนถวายไปบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาใช้ได้ดีดังเดิมนะฮะตำนานเพาะช่างอุเทนถวายจะต้องย้ายแผ่นดินที่ในหลวงทรงพระราชทานให้พวกเราผมรับไม่ได้และขอท้วงจุฬาผู้นำมาซึ่งความไม่ชอบธรรมนี้ด้วย3เกิบนะหากเรารักสมัครจิตก็คงคิดสมัครมือถิ่นสีน้ำเงินคือที่รวมรักสมัครคงครับพี่น้องนะต่อมาค่ะก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวนะบอกว่าถ้าเราไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพคำสั่งศาลก็ผู้ร้ายดีๆนี่เองนะครับนะซึ่งหน้าแอดนะคะก็ออกมาตอบกลับนะบอกว่าอย่าค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เจษดานะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะออกมาโต้น้าแอดนะคะบอกว่าอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องกันผมอยู่ในรั้วจุฬามาตั้งแต่เด็กประถมจนถึงทำงานตอนนี้ก็ร่วมจะ30กว่าปีแล้วไม่เคยรู้สึกสักนิดเลยครับว่าเป็นพี่น้องกับเขานะรอดูต่อไปว่ากฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะอาจารย์เจตเนี่ยยังโพสต์อีกว่าอยากถามทั้งศิษย์เก่าจุฬาและอุเทนนะว่าเคยรู้สึกเป็นพี่น้องกันไหมครับผมไม่เคยนะ
แล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามนะทางด้านของนางสาวอชิรยาทุวานุตินะฮะตัวแทนจากนักศึกษาอุเทรนถวายเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทรนถวายแล้วก็เสนอข้อเรียกร้องนะเพื่อเป็นแนวทางในการยุติข้อพิพาทพร้อมอ่านแถลงการมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนว่าการก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชนการอุทิศดังกล่าวมีผลประโยชน์ตามกฎหมายที่ดินพิพาทพร้อมอาคารโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทรนถวายเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอุทิศไว้การเปลี่ยนแปลงนำที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ย่อมมิอาจกระทำได้นะมิเช่นนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ตกเป็นของนิติบุคคลอื่นนะให้นำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นการนอกวัตถุประสงค์โดยไม่ชอบธรรมค่ะชัยศรีวิชัยนะได้ออกมาฟาดพ่อของตะวันนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยบอกว่าหากเขาทั้งสองถึงแก่ความตายไประหว่างที่ถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญานะก็ขอให้ท่านเนี่ยโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณเขาทั้งสองด้วยว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของเขาทั้งสองล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กบุญรอบศรีวิชัยนะซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนักร้องปักใต้ชื่อดังคุณเอกชัยศรีวิชัยนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าหากลูกเขาตายใครรับผิดชอบนะมึงบอกให้ลูกมึงกินข้าวจบแม้งานนี้เนี่ยจะไม่ได้ระบุนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าเม้นเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอาทิเช่นบอกว่าถูกต้องพี่หลวงนะถูกใจค่ะเห็นด้วยเลยจบค่ะถูกใจอย่างแรงถูกใจทั้งโซเชียลเอกชัยศรีวิชัยออกโรงฟาดพ่อตะวันบอกให้ลูกมึงกินข้าวจบจากกรณีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2567นะฮะเฟซบุ๊กของตะวันนะได้โพสต์คำแถลงของนายสมหมายตัวตุลานนท์บิดาของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันนะเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลอาญานะโดยมีเนื้อหาบอกว่าตามที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะบุตรสาวของข้าพเจ้านะและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรนั้นนะคะข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านใดๆนะแต่ขอศาลอาญาดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ต้องหาทั้งสองที่ท่านเนี่ยมีคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนต่อไปด้วยนะเขาทั้งสองเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอัยการยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีแต่อย่างใดนะดังนั้นเนี่ยยังถือว่าเขาทั้งสองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายนะฮะหากเขาทั้งสองถึงแก่ความตายไประหว่างที่ถูกสอบสวนโดยคำสั่งของศาลอาญาก็ขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ดวงวิญญาณของเขาทั้งสองด้วยว่าใครจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของเขาทั้งสองจากการที่ท่านมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาและหาทางออกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็สืบเนื่องจากนะคะวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือว่าแฟงนะผู้ต้องหาคดีบีบแตรป่วนขบวนเสด็จในคดีมาตรา116เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชิดนะจึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงยกคำร้องนั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อวานนี้นะวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยเฟซบุ๊กของตะวันนะได้มีการโพสต์บันทึกเยี่ยมตะวันแฟงนะคะแล้วก็ลงวันที่27กุมภาพันธ์ณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะเขาบอกว่าแฟงเนี่ยน้ำหนักนะลดเหลือ 37.55 กิโลกรัมนะแล้วบอกว่าจะไม่เอาอะไรจากใครแล้วจะไม่ร้องขออะไรอีกนะแล้วก็แฟงเนี่ยมีอาการชักเกรงนิ้วจีบอัตราการเต้นหัวใจเนี่ย150ขณะชักเกรงเนี่ยแฟงก็พูดกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่ากูจะไม่ยอมพวกมึงอีกต่อไปแล้วนะระหว่างเยี่ยมเนี่ยแฟงดูเหนื่อยหอบนะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมันหนักมากรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟไหม้นะฮะหลักๆคือมองเห็นเพดานเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็นอนไม่หลับเพราะก็เครียดนะกว่าจะหลับได้ก็ตีสามกว่าแล้วแล้วก็แฟงเนี่ยก็พูดว่าต่อให้เรากลับไปรับเงื่อนไขอะไรก็ตามเนี่ยก็ใช่ว่าเขาเนี่ยจะปล่อยเรานะผมคิดว่ามันอยากกดหัวเราอยากควบคุมเราให้อยู่นะและเพื่อนๆบอกแฟงว่าตะวันเนี่ยได้จิบน้ำนะไปแก้วนึงในคืนวันศุกร์จากที่พ่อแม่เนี่ยขอร้องแล้วก็เป็นห่วงบอกให้แฟงเนี่ยจิบน้ำเพื่อยื้อชีวิตนะแต่แฟงเนี่ยยกมือโบกสายหน้าแล้วก็ยิ้มออกไปนะก็บอกว่าตะวันเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงสัญญาต้องเป็นสัญญานะแล้วก็ขอยืนยันนะว่าผมเนี่ยจะทำต่อไปนะส่วนตะวันนะที่อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาชั่งน้ำหนักนะเพราะว่าลุกขึ้นมาไม่ไหวแล้วนะเล่าว่าพยายามนอนหลับเพื่อให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปแต่ละวัน
ซึ่งวันนี้เนี่ยค่าน้ำตาลเนี่ยในเลือดเนี่ยเหลือ69นะผอมจนกระดูกซี่โครงเนี่ยโผล่เห็นไหปลาชัดนะแล้วก็ขาแล้วก็แขนเนี่ยก็เล็กมากกระดูกสันหลังเนี่ยชัดเจนนะฮะหน้าตอบเห็นสันกรามนะสีผิวเนี่ยดูเหลืองแล้วก็หมองคล้ำผิวแห้งมากแล้วก็บอกว่าอยู่ๆเนี่ยประจำเดือนก็มาเมื่อวันเสาร์นะเป็นสีดำคล้ำแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่มีแรงไปฉี่ไปเปลี่ยนผ้าอนามัยนะระหว่างเยี่ยมเนี่ยแม่ก็เลยพยุงตะวันเนี่ยไปทำความสะอาดร่างกายนะคะเนื่องจากตะวันเนี่ยไม่มีแรงทำที่จะทำกิจวัตรประจำวันแล้วนะรวมถึงมีอาการอ่อนเพลียจากการเสียเลือดถึงจำเดือนนั่นเองนะแล้วก็เล่าว่าวันศุกร์เนี่ยก็เริ่มจิบน้ำเพราะพ่อแม่ขอร้องนะเพื่อให้รักษาชีวิตไว้แล้วก็เมื่อแม่เนี่ยเล่าว่าพ่อเนี่ยไปประกันตัวแล้วก็ศาลเนี่ยก็ให้พ่อมาเอาเอกสารจากแพทย์เพื่อให้ศาลเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบนะหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็สั่งว่าในเมื่ออยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเนี่ยก็อยู่ต่อไปตะวันก็ร้องไห้ออกมานะคะล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กบุญรอบศรีวิชัยนะซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนักร้องปากใต้ชื่อดังนะเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองนะได้โพสต์ข้อความบอกว่าหากลูกเขาตายใครรับผิดชอบนะมึงบอกให้ลูกมึงกินข้าวจบแล้วก็มีอิโมจิเป็นลูกเท้านะซึ่งงานนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ระบุนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันค่ะอาทิเช่นบอกว่าถูกต้องพี่หลวงถูกใจนะเห็นด้วยเลยจบค่ะถูกใจอย่างแรงชัดเจนค่ะนะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตะวันนะได้มีการบีบแตรแล้วก็ขับรถแซงขบวนเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะในขณะที่ขบวนเนี่ยกำลังเล่นผ่านทางด่วนนะหลังจากคลิปเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะซึ่งทางด้านของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าวันเวลาผ่านมาหลายวันแล้วผมนั่งมองอยู่ตลอดไม่เคยเห็นคนถือหางเด็กนะคะวงเล็บนรกนอกนั้นเนี่ยออกมารับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมาซึ่งทำร้ายความรู้สึกของประชาชนส่วนมากผมเองเคยศรัทธาแล้วก็วงเล็บนะคะย้ำนะครับว่าเคยศรัทธาตอนแนวคิดในการทำงานแม้วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายศรัทธาหมดแล้วนะคุณทำร้ายหัวใจคนไทยสถานการณ์ทั้งหมดพวกคุณรู้ดีว่าตั้งใจจะทำอะไรผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะนอกจากนี้เนี่ยคุณเอกชัยนะได้มีการไลฟ์ผ่าน TikTok นะซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีการระบุบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศอยากจะพัฒนาประเทศอยากจะให้ประเทศมีความเท่าเทียมดูนิ้วมือเท่ากันไหมนะสำหรับใครที่คิดไม่ดีกับประเทศนี้ขอให้มันชิปจุดๆนะใครที่คิดไม่ดีกับสถาบันขอให้มีอันเป็นไปแล้วใครที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มนี้เนี่ยนะก็ขอให้พวกนั้นเนี่ยมีอันเป็นไปออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกฎหมายไม่ผิดหรือผิดไม่มากแต่ผิดสุดที่ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศรับสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะ